โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Delivery Channel แล้ววันนี้เรามาอยู่กับแพ็ครถมาเจเลตแบบนี้นะครับผมแน่นอนเลยเราอยู่ในช่วงของสาระน่ารู้นะครับผมวันนี้เราจะมารู้สาระของ Porsche 911 GT3 RS คันนี้นะครับผมว่ามีประวัติที่น่าสนใจยังไงนะให้น่าเก็บสะสมหรือเปล่านะครับครับผมก็ Porsche คันนี้นะครับผมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยในงานมหกรรมยานยนต์นะครับผมหรือ Geneva International Motor Show 2015นะครับผมเป็นการผสมผสานประสิทธิภาพระหว่างรถสปอร์ตกับรถแข่งนะครับผมจึงเกิดเป็นมอเตอร์สปอร์ตที่สามารถนำมาใช้บนท้องถนนและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับในชีวิตประจำวันนะครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยทีเดียวแต่ยังไม่พอครับผม Porsche 911 GT3 RS คันนี้นะผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับผมขนาด4ลิตร6กระบอกสูบนะครับผมกำลังเครื่องยนต์สูงสุดที่500แรงม้าเลยทีเดียวหรือว่า368กิโลวัตต์นะครับผมแรงบิดสูงสุดทำได้ถึง460นิวตันเมตรเลยถือว่าเป็นแรงบิดที่มหาศาลมากนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์6สูบเนาะและสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรนะครับผมได้ภายในเวลา 3.3 วินาทีโอ้โหและทะยานไปจนถึง200กิโลเมตรนะครับผมต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่ 10.9 วินาทีเท่านั้นเองโหถือว่าเป็นความเร็วที่เป็นรถสปอร์ตอย่างแท้จริงเลยนะครับผมและเป็นครั้งแรกนะครับผมที่หลังคาของ911ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบานะครับผมและมีความแข็งแกร่งอย่างแมกนีเซียมโอ้โหทั้งฝากระโปรงเครื่องยนต์นะครับผมและช่องเก็บสัมภาระทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมรวมถึงผสมผสานกันกับวัสดุน้ำหนักเบาอื่นๆนะครับผมส่งผลให้ RS คันนี้นะครับผมมีน้ำหนักเบากว่า911 GT3 ถึง10กิโลกรัมเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าครบสูตรรถสปอร์ตกับรถแข่งอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่านี่คือรถสปอร์ตประสิทธิภาพสูงนะครับผมและเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถสปอร์ตกันเลยนะครับผมโอ้โหเล่ามาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าไงครับผมอยากดูแบบเต็มๆของมันหรือยังครับถ้าอยากดูแล้วผมขอส่งต่อให้คุณแบงค์เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับสาระดีๆจากพี่บาสนะครับตอนนี้ก็มาถึงเวลานะครับที่เราจะทำงานแกะแพ็คนะแล้วก็รีวิวนะครับโดยผมนะครับแบงค์อะดรีนาลีนนะฮะทุกคนก็รู้ว่าเจอกับผมอ่ะมันก็มีแต่เรื่องรถนะครับทุกคนครับโอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวเราไปแกะแพ็คแล้วก็ดูพอร์ช911 G3 RS กันเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแพ็คภายนอกก่อนนะครับแพ็คภายนอกนะครับก็จะเป็นปกติของ Majorette นะครับข้างบนจะเขียน New Model 2019นะครับ Premium Car นะฮะ Porsche 911 GT3 RS ครับสีฟ้านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะแพ็คกันเลยนะครับดูรถข้างในกันเลยก็จะมีพลาสติกนะครับมารองบล็อกรถไว้นะครับเดี๋ยวเราแกะออกก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราแกะรถออกมาแล้วนะฮะ Porsche 911 GT3 RS สีฟ้าครับด้านหน้าก็มีไฟนะฮะไฟหน้าแล้วก็โลโก้นะฮะครบนะฮะล้อเป็นล้อใบพัดนะฮะสีดำสวยเลยทีเดียวนะฮะ wow. ประตูสามารถเปิดได้นะฮะสองข้างไฟท้ายครับสกรีนมาครบครับไฟท้ายมีครบนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ครับสวยมากเลยสปอยเลอร์ของ Porsche เนี่ย911เนี่ยโอ้แบบผมชอบมากเลยนะแล้วก็ใต้ท้องก็ Made in Thailand Majorette นะฮะ130819นะครับสปอยเลอร์สีฟ้านะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นสปอยเลอร์สีดำนะครับก็หาอยู่แต่ยังหาไม่เจอ หาอยู่ครับโอ้ข้างหลังสกรีน G3 นะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันรีวิวโมเดลรถคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ